الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ก็อันดับแรกก็ขอกล่าวทักทายพี่น้องนะครับด้วยกับคำเก่าวแห่งอนอิสลามแล้วก็ขอชูโกตต่อล้อนนะครับที่ได้ให้พวกเราเนี่ยมีเวลามีร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพที่ดีนะครับที่กลับมาร่ำเรียนในเรื่องราวของศาสนาแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยจากงานดุนยาที่เราลงทุนลงแรงไปก็ยังให้เวลากับการเรียนรู้ศาสนาให้มากขึ้นนะครับ เพราะว่าจุดประสงค์ของการมีอยู่ของเราบนโลกนี้เนี่ยอลัลลอฮ์ได้บอกไว้ว่าวะมาคอละกตุนจินนวลอินซาอิลลาลิยะบูดูนนะครับอลัลลอฮ์บังเกิดมนุษย์และยินมาไม่ได้เพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อเคารพสักการะอลัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวนะครับและการเคารพสักการะอลัลลอฮ์เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความรู้นะครับต้องอาศัยรา,า,ายละเอียดไม่สามารถที่เราเนี่ยจะนึกคิดขึ้นมาเองได้นะครับในการประกอบอิบาดให้กับอลัลลอฮ เพราะฉะนั้นการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับอุลมามะได้บอกว่าอัลไอหมูบิตตารัลล um ุมความรู้เนี่ยได้ผ่านจากการร่ําเรียนนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับบร,รรดามุสลิมทุกคนนะครับที่จําเป็นที่จะต้องประกอบอิบาดะและก็ต้องรู้รายละเอียดของอิบาดะว่า <c oughs> เลาได้สั่งใช้ไว้อย่างไรบ้างและท่านนบีได้ทําเป็นแบบอย่างให้กับเรา อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็วิชาที่เราจะมาเรียนในวันนี้นะครับก็คือวิชาฟิกคือ,อ,อว่าด้ยวยเรื่องของหลักปฏิบัติในอิสลามนะครับนินสิติศาสตร์อิสลามซึ่งก่อนหน,น้านี่ผมได้สอนไปน่าจะสองตอนแล้วและตอนนี้ก็คือตอนที่3ซึ่งห่างห่างกับตอนที่แล้วเนี่ยนานมากไม่รู้ว่าท่านผู้รับชมเนี่ยจะจำกันได้หรือเปล่านะครับตอนที่แล้ว ตัวผมเองก็อาจจะหลงลืมไปแล้วบ้างนิดนึงนะครับ้วยกับการติดภาระบางอย่างเป็นมีภาระ,ระทางด้านครอบครัวนะครับก็เลยห่างหายไปแล้วก็ชาร์ลส์เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะกลับมาบริการความรู้ให้กับพี่น้องอย่างเป็นประจำและสม่ำเสมอมากขึ้นชาร์ลส์นะครับก็ครั้งล่าสุดที่ได้พูดไปนะครับถึงเรื่องวิชาฟิกเนี่ย เราเริ่มด้วยกับเรื่องของอัตตาฮาร์ก็คือการทําความสะอาดการทําความสะอาดในศาสนาอิสลามเนี่ยจำกัดหรือว่าการทำความการทำความสะอาดในศาสนาอิสลามเนี่ยถูกระบุะเอาไว้เพื่อที่จะจํากัดสสิ่งด้วยกันก็คือสิ่งที่เรียกว่านายสิสและสิ่งที่เรียกว่าฮัดัสดนะครับเพราะว่าอะไรสสิ่งนี้นะครับทั้งนยสิสและฮัดัสดเนี่ยเป็นสิ่งที่จะมา ขัดขวางเราในการเข้าสู่การละหมาดถ้าหากมีนยิสหรือว่ามีฮัดัสเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นตัวขัดขวางให้เราไม่สามารถเข้าสู่การละหมาดได้การทําความสะอาดจึงเป็นสิ่งจําเป็นหากว่ามีสสิ่งนี้ติดตัวอยู่นะครับย้อนรายละเอียดนิดนึงถึงตอนที่แล้วคือความต่างระหว่างนายิสกับฮัดัสนะครับนยิสเนี่ยอย่างที่บอกไปว่านายิสเนี่ยเป็นสิ่งที่ มีตัวตนนะครับจับต้องได้เป็นเป็นรูปธรรมนะครับอย่างเช่นก็คือปัสสาวะอุจจาระถ้าหากว่ามันมาติดร่างกายติดเสื้อผ้าของเราเนี่ยเราก็ไม่สามารถเข้าสู่การละหมาดได้จนกว่าจะทำความสะอาดสิ่งนั้นออกจากร่างกายนะครับหรือว่าเสื้อผ้าของเราหรือว่าสถานที่ที่เราใช้ทำการละหมาดนะครับซึ่งแตกต่างจากฮัดัสอย่างที่บอกไปฮัดัสคือสิ่งที่ เป็นสาภาวะไม่ใช่ชิ้นสิ่งของที่มันมาติดตัวนะครับฮาดัสเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นอีก2ประเภทนะครับฮาดัสเล็กกับฮา d ดัสใหญ่นะครับยกตัวอย่างแบบรวบรัดฮา d ดัสเล็กอย่างเช่นการที่เราผายลมนะครับการที่เราผายลมมาเนี่ยมันไม่มีคือเอาเอาผายลมอย่างเดียวนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พ่วงอย่างอื่นมาด้วยเนี่ยมันจะไม่มอีอะไรมาติดตัวเราใช่ไหม หลังจากการไผ่ลมเนี่ยตัวของเราจะอยู่ในสถานะของผู้ที่มีฮัดัสฮัดัสเล็กนะครับอยู่ในสถานะของผู้ที่มีฮัดัสเล็กซึ่งจะขจัดฮัดดัสเล็กนี้ได้ก็ด้วยกับการอาบน้ําละมานะครับเช่นเดียวกันฮัดดัสใหญ่ฮัดดัสใหญ่ยกตัวอย่างเช่นการร่วมเพศหรือว่าการหลั่งน้ําอสุจิซึ่งการหลั่งน้าอสุจิตัวน้ําอสุจิเองเนี่ยไม่ใช่ฮัดัสนะไม่ไม่ใช่นนยิสนะครับ ไม่ใช่ในยิสตแต่ว่าหลังจากที่มีการหลังน้ำอสุจิแล้วหรือมีการร่วมเพศแล้วเนี่ยสถานะที่ติดตัวก็จะเรียกว่าผู้ที่มีฮัสั์ใหญ่จะต้องอาศัยการอาบน้ำรุสก็คืออาบน้ำทั่วร่างกายเพื่อที่จะกำจัดฮดัสั์ใหญ่นะครับเ,เราจะสังเกตได้ว่าเวลามีฮัสั์ใหญ่เนี่ยมันไม่มีอะไรที่เปื้อนติดตัวเราเหมือนกับเหมือนกับนยิสใช่ไหมครับถ้าเป็นนยิสเนี่ยก็คือมีมีสิ่งสงปกปรกมาติติด,ต,ด,ต,ดติดร่างกาย แต่ว่าฮะดัสใหญ่เนี่ยจะเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นหลังจากที่เรามีฮะดัสตามที่ศาสนาเนี่ยระบุไว้นะครับซึ่งข้อที่เหมือนกันอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ก็คือข้อที่เหมือนกันระหว่างฮะดัสกับนยัยสเนี่ยก็คือถ้าหากมีแล้วเราไม่สามารถเข้าสู่การละหมาดได้ศาส,สนาจึงสั่งใช้เราให้ทำการให้ทำความสะอาดทั้งสองสิ่งนี้นะครับและสิ่งที่จะมาใช้ทำความสะอาด หลักๆในศาสนาเนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่าน้ำนะครับน้ำคือสิ่งหลักในการใช้ทำความสะอาดทั้งสิ่งที่เป็นนยิยสและสิ่งที่เป็นฮาดัสโดยอันดับแรกเนี่ยนะครับอุลมะได้ทำการแบ่งน้ำนะครับโดยมีความเห็นที่แตกต่างกันอุลมะกลุ่มหนึ่งเนี่ยแบ่งน้ำออกเป็น3ประเภทส่วนอีกกลุ่มหนึ่ง แบ่งน้ําออกเป็น2ประเภทนะครับอุลมะก,กลุ่มแรกที่แบ่งน้ําออกเป็น3ประเภทเนี่ยเขาก็แบ่ง <kendi S 2> เป็นมาอุตตอเฮดน้ําที่ตัวของมันสะอาดอันนี้คือคีย์เวิร์ดนะครับน้ําที่ตัวของมันสะอาดแต่ไม่สามารถทําความสะอาดสิ่งอื่นได้อันนี้คือมาอุตตอเฮดน้ําชนิดแรกส่วนชนิดที่2คือมาอุตตอฮู่น้ําที่ตัวของมันสะอาดและสามารถทําความสะอาดสิ่งอื่นได้ด้วยนะครับ ซึ่งจุดต่างของมันกับอันแรกก็คือสามารถทําความสะอาดสิ่งอื่นได้ส่วนน้นําชนิดที่3ก็คือมาอุณนิจสน้ําที่มีสิ่งสกรปรกเจือปนอยู่นะครับทำให้รสทําให้สีทําให้กลิ่นของมันเนี่ยเปลี่ยนไปน้ําชนิดนี้หรือน้ําชนิดที่3นี้ไม่สามารถเอามาใช้ทําความสะอาดตามหลักการศาสนาได้นะครับอันนี้คือการแบ่งของนักวิชาการกลุ่มแรกที่แบ่งน้ําออกเป็น3ประเภท ส่วนนักวิชาการกลุ่มที่2นักวิชาการกลุ่มที่2เนี่ยแบ่งน้ําออกเป็นเพียง2ประเภทนะครับโดยตัดประเภทแรกของกลุ่มที่1ใช่ไหมประเภทแรกของกลุ่มที่1ก็คือน้ําที่ตัวของมันสะอาดแต่ไม่สามารถทําความสะอาดสิ่งอื่นได้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับน้ำประเภทนี้คืออะไรอย่างเช่นน้ํากาแฟน้ําชาน้ําพวกเนี้ยคือตัวของมันสะอาด แต่ไม่สามารถทําความสะอาดสิ่งอื่นได้อันนี้คือน้ําที่เรียกว่ามาอุดต,ต่อเฮ็ดส่วนน้ําประเภทที่2ก็คืออ,อุลุมะกลุ่มที่2เนี่ยแบ,แบ่งเพียงน้ําที่ตัวของมันสะอาดสามารถทําความสะอาดสิ่งอื่นได้ด้วยกับน้ําที่เป็นนยิสแค่นั้นโดยที่เขาให้หลักฐานว่าในกุรอานหรือว่าในาตัวบททางด้านศาสนาเนี่ยพูดถึงคุณสมบัติของน้ําเพียงแค่มาอุดต,ต่อฮุดคือน้ําที่สามารถใช้ทําความสะอาดสิ่งอื่นได้ด้วยเท่านั้น โดยที่อเลอตาอาลาเนี่ยได้กล่าวไว้นะครับถึงคุณสมบัติของน้ําประเภทนี้ก็คือว่าอันซจลนามีนัสซามาอิมาอันต่อคูรอเราได้ให้น้ําสะอาดลงมาจากฟากฟ้าอันนี้คือหลักฐานนะครับที่มีอยู่ในบทบัญญัติว่าน้ำเนี่ยมีคุณสมบัติเพียงแค่ตัวของมันสะอาดและาสามารถทําความสะอาดสิ่งอื่นได้ไม่มีน้ําประเภทแรกก็คือตัวของมันสะอาดอย่างเดียวแต่ว่าไม่สามารถทําความสะอาดสิ่งอื่นได้ด้วยนะครับอุณลมะ อุลมะกลุ่มนี้จึงแบ่งน้ําเป็นเพียง2ประเภทเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาใช้พิจนารณาในการแบ่งน้ําเป็น2ประเภทเนี่ยคือเขาบอกว่าหากเ,เราลองคิดภาพดูว่าหากน้ำเนี่ยที่มันถูกกาแฟผสมแล้วเนี่ยนะครับอุลมะกลุ่มนี้เนี่ยเขาเขาไม่พิจนารณาน้ําที่มันถูกกาแฟหรือว่าถูกชาผสมแล้วว่าว่าเป็นน้ําเขาเลยไม่บรรจุประเภทมาอุตต่อเฮตุ หรือว่า,าน้ําที่ตัวของมันสะอาดอย่างเดียวเนี่ยเข้าไปอยู่ในประเภทของน้ํานะครับเวลาเอาง่ายๆถ้าเป็นภาษาหลับเนี่ยเวลาน้ํามันถูกกาแฟหรือว่าชาผสมเนี่ยเขาจะเรียกว่าอะไรอาจารย์นะเขาเรียกว่ากอฮวะใช่ไหมเขาจะเรียกว่ากอฮวะโดยเขาเขาไม่ได้เรียกว่ามาอุ่นกอฮวะคือเขาจะเรียกไปอีกอย่างนึงเลยโดยที่มันไม่ไม่พิจารณาสิ่งนั้นว่าเป็นน้ําแล้วนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อุลมะเนี่ยมีความเห็นแตกต่างกันในการแบ่งประเภทของน้ํา แล้วก็ต่อมาเนี่ยจะเป็นน้ำประเภทแรกที่เราจะาลงรายละเอียดกันก็คือ,อามาอุ่นมุดหลักมาอุ่นมุดหลักก็คือน้ำทั่วๆไปในคำนิยามภาษาอับเนี่ยเขาหมายถึงน้ำที่มันยังคงสภาพเดิมตามที่อัลลอฮ์ได้ให้ธรรมชาติของมันไว้นะครับซึ่งนะมาอุ่นมุดหลักเองเนี่ยก็จะแยกย่อยเป็นมี น้ำน้ำฝนนะครับน้ำฝนย่ยอยเป็นน้ำฝนน้ำลูกเห็บน้ำหิมะอันนี้คือประเภทแรกของมาอุนมุดหลักน้ำต่างๆเหล่านี้ก็คือเป็นสิ่งที่ลออประทานลงมาจากฟากฟ้านะครับแล้วก็ให้สามารถใช้ชําระทําความสะอาดได้หลักฐานของการที่พูดถึง มาอุ้มนมุดหลักหรือว่าน้ําทั่วๆไปเนี่ยนะครับเอเลตาลาได้ตัดไว้ว่าวายุนัสซิโรอาลัยุุมมินัสซามาอิมาอันลิยยตอฮิรอกุมบิความว่าพระองค์ทรงให้น้ําลงมาจากฟ้าแก่พวกเจ้าเพื่อให้ใช้ทําความสะอาดนะครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานที่บอกว่าน้ําจากฟากฟ้าเนี่ยสามารถใช้ทําความสะอาดได้อีก หลักฐานหนึ่งเนี่ยก็คือว่าอันซัลนามินัสมาอิมาอันตอฮูรอและเราได้ให้น้ําสะอาดลงมาจากฟ้าอันนี้ก็คืออีกหนึ่งหลักฐานนะครับที่บอกว่าน้ําที่อเลอได้ประทานให้มาจากฟากฟ้าเนี่ยสามารถใช้ทำความสะอาดได้นะครับแล้วก็ยังมีหลักฐานที่เป็นดูอาอิฟติตะนะครับมี ในในในหลักฐานเนี่ยระบุไว้ว่าท่านอบูฮุรอไรร์เนี่ยได้เอ่ยถามทาล,ลลอซูลสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงถึงว่าทาลลอซูลเนี่ยอ่านอะไรในขณะหลังจากที่ทาลลอซูลเนี่ยได้ตักบีรละหมาดแล้วแล้วทาลลอซูลเนี่ยได้หยุดเงียบไปชั่วขณะหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ต่อมาทาลลอซูลก็อ่านอัลซุรฟ์ฟาติฮะห์มีช่วงที่เงียบเนี่ยแหละครับ ท่านอาบูฮุรอยร้อเนี่ยได้ถามท่านรอซูลว่าในขณะที่เงียบเนี่ยท่านรอซูลอ่านอะไรท่านรอซูลก็ได้สอนท่านอบูฮุรอยร้อ,รอถึงดูอาอิฟติตะนะครับแล้วก็จะมีอยู่วักหนึ่งของดูอาอิฟติตะที่มีท่อนที่ว่าอ um ัลลอฮุมักซิลนีมินขัตอยยะบิสซัลจีวลมาอิวลบารดนะครับความหมายก็คือข้าแต่อัลละโปรดชำระข้าพระองค์ให้พ้นจากบาปด้วยกับ น้ำน้ำหิมะน้ำฝนและก็น้ำลูกเห็บอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่จะมาใช้ยืนยันความสะอาดของน้ำที่มาจากฟากฟ้านะครับต่อมาเนี่ยเป็นน้ำทะเลนะครับน้ำทะเลก็เช่นเดียวกันมีฮะดิษที่ระบุถึงความสะอาดของน้ำทะเลไว้นะครับท่านอัอออบูฮุรอยร์เช่นเดิม มีรายงานว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยนะครับได้มาถามถามเทนรอซูนว่ายารอซูนลแล้หออินนานับก,กบุลบหรอโอ้ทลรอซูนเราเนี่ยได้แล่นเรือได้แล่นเรือออกไปวะนะมะลูมะอันลกอรีละมีนัลมาอีและเราก็ได้ขนน้ำไปกับพวกเราเพียงเล็กน้อยเท่านั้นฟฝอินตะวัดดะนาบิฮีอาตชนา หากเราใช้น้ำเนี่ยในการอาบน้ำละหมาดอัตัชนาเราก็จะกระหายหรือว่าไม่มีน้ำดื่มในระหว่างทางที่ล่องเรือนะครับอัฟานุวัตดิอูบีมาอิลบาฮรีเราจะสามารถใช้น้ำทะเลในการอาบน้ำละหมาดได้หรือไม่อันนี้มีชายคนหนึ่งถามท่ทานาซูลเช่นนี้ะกาล้รอซูลละลายสัลลัลฮุอะัยฮิวะซัลลัมท่า,านาซูลก็ให้คำตอบกับสิ่งที่เขาสงสัยไว้ว่า วะฮวะัตตาฮูรุมาอูฮูอัลฮิล,ลุมะยต,ตุฮูฮะราซูลบอกว่าน้ำน้ำทะเลเนี่ยสะอาดสามารถใช้ทำความสะอาดสิ่งอื่นได้แล้วก็สัตว์ตายในทะเลหมายถึงพวกปลาพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับก็เป็นสัตว์ที่ฮาลานไม่ต้องเชื่อดอัน,นี้ก็คือหลักฐานที่พูดถึงความสะอาดของน้ำทะเล น้ำชนิดต่อมาที่สามารถใช้ทําความสะอาดได้หรือว่าอยู่ส่วนย่อยของน้ําทั่วไปมาอุ่นมุดหลักเนี่ยก็คือมาเอ่อน้ำจำซำมาอุ่นจำจำน้ำจำจำนะครับโดยมีรายงานนะครับระบุไว้ถึงท่านรอซสลศนอลลออ้อลัยไรวาซัลลัมว่าเเป็นรายงานจากท่านอาลีนะครับ อะบุงทารอซูลวาอันน์ ر ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะัลลัมด้ไปลิน้าซัมฟชรีบมันฮูวะวัดถ่ารอซูลสอลัลฮุอะไยฮิวะสัลลัมเนี่ยได้ขอหรือว่าได้เรียกหาขอน้ำจซัมเอาน้ำมซจมเนี่ยใส่ภาชนะมาใช่ไหมแล้วทรอซูลเนี่ยก็ดื่มน้ำจากภาชนะนั้นแล้วก็ใช้อาบนละหมาดด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็นหลักฐานอีกบทหนึ่งนะครับที่บอกว่าสามารถใช้น้ำจำาำทำความสะอาดตามหลักการศาสนาได้แต่ว่าก็มีมีความเห็นที่แตกต่างกันเหมือนกันคืออ,อ,อุลมะบางคนเนี่ยคืออุลมะส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าสามารถใช้ทำความสะอาดได้เลยน้ำจำาๆแต่ว่าบางบางคนก็บอกว่ามีอาจจะมีห้อยท้ายมานิดนึงว่าถ้าหากว่ามีน้ําอื่นเนี่ย ก็สมควรที่จะใช้ก่อนเพราะว่าในน้ำจำมจำเนี่ยมีฮะดิษระบุว่ามันเป็นน้ำที่มีารากััลเอาละให้ความสิริมงคลนะครับแล้วก็หลักฐานที่เจาะจงเกี่ยวกับน้ำจำมจำเนี่ยอุลามะนักวิชาการก็เน้นไปทางการให้ดื่มแต่ว่าการเอามาทำความสะอาดคืออุลามะบางคนเนี่ยถึงระบุไว้ถึงขั้นว่าใช้ในการล้างาสิ่งปฏิกูล ก็สามารถใช้น้ํำจำๆได้นะครับแต่ว่าอุลมะบางคนก็บอกว่าให้เลือกใช้สิ่งให้เลือกใช้น้ําชนิดอื่นก่อนก่อนที่ถ้าหากว่าไม่มีจริงๆแล้วเนี่ยก็ให้น้ํำจำๆสามารถเอามาใช้ได้นะครับไม่ไม่ได้ถือว่าผิดหลักการอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับน้ํำจำๆในการที่เราจะมาหยิบใช้นะครับน้ำจำๆแล้วเมื่อกี้น้ำจำๆชนิดที่3นะครับ ต่อมาเป็นน้ำที่มีสภาพที่เปลี่ยนไปเนื่องมาจากการที่มันถูกขังไว้นานหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างตกลงไปในน้ำโดยที่ไอสิ่งที่ตกไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เลี้ยงยากเลี้ยงยากในที่นี้เนี่ยยกตัวอย่างคืออย่างสมมติมีบ่อน้ำอยู่หนึ่งบ่อนะครับบ่อน้ำหนึ่งบ่อแล้วก็มีต้นไม้ ลา,ลายล้อมบ่อไว้แล้วก็ต้นไม้เนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติว่ามันจะต้องผีใบนะครับผีใบเวลามันผีใบเนี่ยมีลมพัดมามันก็จ,จะร่วงลงไปในน้ําซึ่งอันเนี้ยอุลมาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงยากในการที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ไม่ให้มีอะไรตกไปในบ่ออุลมาก็บอกว่าน้ําชนิดเอ,อ่อหรือว่าน้ําที่มีลักษณะเช่นนี้เนี่ยเป็นน้ําที่สะอาดแล้วก็สามารถใช้ทำความสะอาดตามหลักการศาสนาได้ แม้ว่าจะมีบางอย่างตกไปซึ่งสิ่งที่ตกไปเนี่ยเป็นสิ่งที่สะอาดตัวของมันก็สะอาดนะครับสิ่งที่สะอาดมาเจอกับสิ่งที่สะอาดก็มันยังมีสถานะของน้ํานั้นก็ยังคงสะอาดอยู่ใช้สามารถสามารถใช้ทําความสะอาดได้นะครับอันนี้คือ4ข้อที่แยกย่อยมาจากมาอุ่นมุดหลักหรือว่าน้ําทั่วๆไปต่อมาเป็นชนิดที่2 ประเภทที่สองคือมาอุลมุสตามันมาอุลมุสตามันเนี่ยแปลตามตัวคือน้ำที่ถูกใช้แล้วนะครับน้ำที่ถูกใช้แล้วแต่ว่านิยามเนี่ยเราอาจจะต้องนิยามกันให้ละเอียดนิดหนึ่งนะครับน้ำที่ถูกใช้แล้วยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมติมีขันหรือว่ามีกะละมังหนึ่งใบใส่น้ำอยู่เนี่ยแล้วก็มีคนไปอาบน้ำในกะละมังนั้นถามว่าน้ำนั้นเนี่ย ถูกใช้หรือยังน้ําในกะละมังอะ่ะพี่น้องคิดว่าไงถูกใช้ไหมถูกใช้ตามคํานิยามของมาอุลมุสตามันไหมแบบมีคนจกมือไปเลยนะแล้วก็เอามาอบนะละหมาดคิดว่าถูกใช้แล้วใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่คำนิยามตามหลักการศาสนาเนี่ยมาอุลมุสตามันหรือว่าน้ําที่ถูกใช้แล้วเนี่ยหมายถึงน้ําที่เราชาบนาละหมาดผ่านอวัยวะของเราแล้วก็มันตกลงไป ไอ้น้าที่ตกลงไปจากการอาบน้ำละหมาดเนี่ยเรียกว่ามาอุลมุสตามันแต่น้ําที่เราจกลงไปในเขาเรียกว่าอะไรในขันในกะละมังอะไรพวกน,นั้นนะพวกนี้ไม่ได้ถูกเป็นมาอุลมุสตาไม่ถไม่ได้ถูกพิจารณาเป็นมาอุลมุสตามันสิ่งที่ถูกพิจารณาเป็นมาอุลมุสตามันคือสิ่งที่มันไหลผ่านอวัยวะที่เราอาบน้ำละหมาดไปแล้วหรือว่าอวัยวะที่เราอาบน้ำมุสไปแล้วสิ่งนีสง้สิ่งนั้นแหละคือมาอุลมุสตามันนะครับ โดยคุกกลของมาอุนมุสตามันนะครับนักว,วิชาการโดยส่วนใหญ่เลยก็มีทัศนว่าเป็นน้ําที่สะอาดสามารถใช้ทําความสะอาดได้อันนี้คือพูดถึงว่ามันหลังจากที่เราล้างแล้วนะแล้วมันตกแล้วเนี่ยสามารถเอาน้ำเนี่ยไปทําความสะอาดได้หลักฐานคืออะไรออต่อมาเนี่ยจะบอกหลักฐานนะครับเกี่ยวกับมาอุนมุสตามัน หลักฐานที่อุลุมะใช้ในการบอกว่ามาอุนมุสตามันสะอาดเนี่ยก็คือหลักฐานเกี่ยวกับการอ่นละหมาดนั่นเองนะครับมีฮะดีสนะครับที่ระบุว่าเท่าเราซูนเนี่ยล้างแขนของท่านใช่ไหมครับล้างแขนเสร็จปุ๊บเท่าเราซูนก็เอาน้ําที่ติดอยู่ที่มือตอนล้างแขนเนี่ยลูบศีรษะเลยแล้วก็พิจารณาว่าน้ําที่ถูกใช้กับมือแล้วเนี่ย เท่าเราซูนก็มาใช้กับศีรษะต่อนะครับอุลมะก็บอกว่าเนี่ยเนื้อหาของฮะดีสบทเนี่ยมันบ่งบอกถึงมาอุลมุสตามันก็คือน้ําที่ถูกใช้แล้วแล้วก็ยังมีฮะดีสอีกฮะดีสหนึ่งนะครับทีเ่เกี่ยวกับเป็นเป็นเหตุการณ์ของท่านอ,อ,อบูฮุรอยร์เช่นกัน ท่านอบูฮูรอยร้อเนี่ยในขณะที่ตัวท่านมีมีจานาบาหรือว่ามีฮารัสใหญ่เกิดขึ้นกับตัวท่านเนี่ยนะครับท่านก็ได้เดินออกไปตามถนนของเมืองมาดีนะและได้พบเข้ากับทาลอดซูลน,นะครับแล้วท่านอบบฮูรอยร้อเนี่ยก็หลีกหน้าหนีไปนะครับและถ้าเราเที่ที่ท,ที่ท่านอบีฮูรอยร้อหลบไปเนี่ยก็คือหลบไปอาบน้ํา อ่บนัมกุสเพราะว่าตัวท่านมีจนาบาอยู่นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อมาพบกับท่านท่าน,าน,นท่านรอซูลเนาาี่ยท่านรอซูลก็กล่าวว่าไอ้เนี่ยกุนเตยาอับบาฮุรอยร้อนท่านรอซูลถามว่าเจ้าไปไหนมาอับูฮุรอยร้อนฟะกาล้กุลตูจุนุบันท่านอับูฮุรอยร้อนเนี่ยก็ได้ตอบกับท่านรอซูลว่าตัวฉันเนี่ยมีจ uh ุนุบอยู aka, ah ่ฟะกะริฮตุอันอูจาลิซสกะวะอะนะอะลลาไกร์ตุฮารติน และฉันไม่อยากที่จะคือคุกคีอยู่กับทารอซูนนั่งร่วมกับทารอซูนในขณะที่ตัวไม่มีความสะอาดก็คือมียูนุบนั่นเองทารอซูลได้ตอบกลับไปว่าฟากา l ละซุบฮานัลลอ์อินนัลมุมินะล,ลาจันจุสทารอซูลตอบว่ามหาบุริสเดาเหลอแท้จริงผู้ศรัทธานั้นไม่สกรปรกไม่เป็นนะยิสน,นะครับเราได้อะไรเกี่ยวกับ หลักฐานบทนี้เกี่ยวกับเรื่องมาอุลมมสตามันคือนะครับมุมมองหนึ่งที่เ,เขาเรียกว่าอะไรวิเคราะห์ออกมาจากหลักฐานบทนี้คือตัวของมุมินเนี่ยสะอาดใช่ไหมครับตัวของมุมินเนี่ยสะอาดถ้าเราซุนบอกว่าตัวของมุมินเนี่ยสะอาดไม่เป็นนะยิสและก็ถ้าเกิดสิ่งสะอาดสองสิ่งมาเจอกันเนี่ยมันก็จะไม่เป็นนะยิสสิ่งสะอาดสองสิ่งนั้นก็คือตัวของมุมินที่สะอาด กับน้ำมุกกับน้ำที่เขาอาบน้ำกุสเนี่ยมันมาเจอกันเนี่ยสถานะของมันก็คือยังเป็นน้ำที่สะอาดอยู่เพราะว่าน้ำที่สกปรกคือน้ำที่มีสิ่งสกปรกเจือปนกลิ่นเปลี่ยนไปรสเปลี่ยนไปสีเปลี่ยนไปอันนี้คือน้ำที่สกปรกแต่ว่าสิ่งที่สะอาดมาเจอกันสองสิ่งนะครับแล้วก็ไม่มีคุณสมบัติอะไรเปลี่ยนมันก็ยังเป็นน้ำที่สะอาดอย่างเช่นที่เรา ออบอกไปว่าอย่างสมมุติมีบ่อใหญ่ใช่ไหมมีมีมใบไม้จากต้นไม้ที่อยู่รอบบ่อเนี่ยตกลงไปใบไม้เป็นสิ่งสะอาดน้ำเป็นสิ่งสะอาดเจอกันมันยังไม่เปลี่ยนสถานะก็คือน้ำก็ยังคงสถานะสะอาดอยู่นะครับน้ำเนี่ย สถานะเดิมของมันก็คือน้ําที่สะอาดตับใดที่ยังไม่มีสิ่งที่มาผสมจนกระทั่งมันเปลี่ยนสภาพไปเลยเนี่ย<ม>ก็ให้พิจารณาว่าเป็นน้ําสะอาดนะครับอย่างที่บอกไปคือหักน้ําที่สะอาดอยู่แล้วเราเอาชาลงไปผสมเอากาแฟลงไปผสมจนมันเปลี่ยนต่อให้มันเป็นสิ่งสะอาดนะแต่ว่ามันเปลี่ยนจนมันแทบไม่เรียกว่าน้ําแล้วอ่ะคือต่อให้ภาษาไทยเรียกว่าน้ำาหแต่ว่าเวลาภาษาหลับเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าก๊อฟวะเรียกชายเลยใช่ไหม คือมันเปลี่ยนสถานะไปเลยเนี่ยอย่างต่อใหอ้อีกอย่างหนึ่งคืออย่างน้ำส้มสายชูเงี้ยมันก็คือน้ำใช่ไหมแต่ว่าสถานะของมันเนี่ยเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยนะครับแบบนี้ก็คือใช้ทำความสะอาดไม่ได้ละเ,เมื่อกี้ก็จบเรื่องน้ำน้ำที่ ถูกใช้แล้วนะครับคุกกลของมันก็คือสามารถใช้ทาความสะอาดได้ตามทัศนะที่มีน้ําหนักต่อมาประเภทที่3ก็คือน้ําจริงๆเมื่อกี้ก็อธิบายไปนิดนึงแล้วเป็นน้ําที่มีสิ่งที่สะอาดมาเจือปนนะครับอย่างเช่นสบู่ยาฟรันตนะครับตามหนังสือเนี่ยมีสบู่ยาฟรัน,น,รน,รนหรือแป้งมาเจือปน ตราบใดที่ยังเรียกน้ํานั้นว่าว่าน้ําปกติอยู่คือยังไม่ใช่แบบขนสบู่จากทั้งโรงงานเอาไปดั้มลงน้ำอะไรเงี้ยคือถ้าขนาดนั้นอนะ่ะมันก็ไม่เรียกว่าน้ําปกติแล้วใช่ไหมไม่เรียกว่าน้ําทั่วไปละแต่ว่าถ้าแบบมีน้ําสักขันหนึ่งแล้วก็สบู่ตกไปนิดหน่อยอะไรเงี้ยเขายังพิจารณาว่าในลักษณะแบบเนี้ยว่าน้ํานั้นเนะ่ะเป็นน้ําที่สะอาดอยู่หรือว่ามี หญ้าฝรั่นตกไปแล้วสีมันเปลี่ยนจริงแต่ว่ามันแบบนิดนึงอะไรเงี้ยก็ยังถือว่าเป็นน้ําที่สะอาดอยู่นะครับโดยที่มีหลักฐานนะครับถึงเ,เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีบุตรตีของท่านรอซูนนะครับท่านันใจนับได้เสียชีวิตลงแล้วท่านรอซูนเนี่ยได้สอนวิธีการอาบน้ําศพให้กับบรรดาซอฮาบียะก็คือซอบาผู้หญิงนะครับ เรอสูนเนี่ยก็บอกว่าให้พวกเธอจงอาบน้ำศพสาครั้งหรือ5ครั้งหรือมากกว่านั้นถ้าพวกเธอเห็นว่าจําเป็นก็ให้ใช้น้ําธรรมดาและน้ํากระบูนและตอนสุดท้ายให้ใช้น้ำให้ใช้น้ําธรรมดาและน้ําใบพุทสาและตอนสุดท้ายให้ใช้น้ํากระบูนหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากประเภทกระบูนเมื่อพวกเราทําทุกอย่างเสร็จแล้วก็จงแจ้งให้ฉันก็จงแจ้งให้ฉันทราบ ท่านได้ยื่นผ้านุ่งของท่านให้กับพวกเราแล้วบอกว่าให้เอาผ้านุ่งนี้นุ่งชั้นในสิ่งที่เนื้อหาที่เราจะเอามาเป็นหลักฐานในที่นี้ก็คือเท่าเราซูนเนี่ยได้สั่งใช้ให้อาบน้ำศพด้วยกับการใช้น้ำกระบูร์นะครับการใช้น้ำกระบูร์และน้ำใบพุทนะราตามปกติแล้วคือคนคนที่จะอาบน้ำศพเนี่ย การอาบน้ำศพเนี่ยมันเป็นชนิดเดียวกับการอาบน้ำกุสก็คือการอาบน้ำทั่วร่างกายแล้วก็ตามหลักการศาสนาเนี่ยบอกไว้ว่าการอาบน้ำกุสเนี่ยมันก็จะต้องใช้น้ำประเภทเดียวคือคนเป็นอาบน้ำยังไงคนตายก็ต้องอาบน้ำอย่างนั้นหมายถึงถ้าคนเป็นต้องใช้น้ำสะอาดคนตายก็ต้องใช้น้ำสะอาดแล้วการที่ทอดศุนบอกว่าให้ใช้น้ำกระบูนใช้น้ำใบพุทราในการอาบน้ำศพเนี่ยมันก็บ่งบอกกับเราว่าน้ำพวกเนี่ยใช้อาบน้ำกุส ก็เท่ากับว่ามันสะอาดทั้งที่มันมีสิ่งบางอย่างเจือปนอยู่ในน้ํานั้นใช่ไหมเป็นน้ํากระบูนผสมกับกระบูนผสมกับใบใบุศาสแต่ว่ามันเป็นสิ่ง,งที่สะอาดอันนี้ก็เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่บอกว่าน้ําที่มีสิ่งอื่นเจือปนถ้ามันสะอาดนะสถานะของน้ําก็ยังคงสะอาดอยู่เช่นเดิมรวมถึงมีอีกฮะดิสบทหนึ่งนะครับ ที่ถ้าเราซูนเนี่ยได้อาบน้ํากุสเช่นเคยกับท่านหญิงไมมูนะเป็นภรรยาของท่านในภาชนะใบเดียวกันซึ่งในภาชนะเนี่ยมีร่องรอยของแป้งติดอยู่มีร่องรอยของแป้งติดอยู่ก็แสดงว่าน้ําที่อยู่ในนั้นก็ต้องมีส่วนผสมกับแป้งที่อยู่รอบภาชนะด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราซูนก็ใช้น้ำเนี่ยน้ำเนี่ยที่มันมันมีรอยแป้งติดอยู่เนี่ยอาบน้ํากุส นะครับฮะดิษบทนี้จึงเป็นหลักฐานที่บอกกับเราว่าหากน้ำไปผสมกับหรือว่ามีส่วนผสมสิ่งสะอาดติดอยู่เนี่ยน้ำนั้นก็ยังคงสถานะที่สะอาดและใช้สามารถทำความสะอาดตามหลักการศาสนาได้นะครับก็วันนี้พูดไปด้วยกันประมาณ3ประเภทของน้ำที่ สามารถใช้ท่องความสะอาดได้เก็เนื้อหาวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็คาบต่อไปที่เราจะเรียนกันเนี่ยก็จะเป็นมาอุลนยิสน้ำที่มีสิ่งสกรปรกเจือปนที่ยกไปเรียนคาบหน้าเนี่ยก็เพราะว่ามันอาจจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับก็จะเดี๋ยวมาขึ้นคาบใหม่กันเลยดีกว่าน,นะครับก็วันนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้วะซัลลัลลอฮุวะลานบีนะมัมมัดวะอะลัฮิวะซับวะซัลลัม السلام عليكم ورحمه الله وبركاته